ไม่ค่อยได้ยินบ่อยๆนะครับแต่ว่ารัฐบาลจีนยอมรับเป็นครั้งแรกก็ว่าได้ว่าปัญหาคอร์รัปชันในระดับสูงนั้นมีสูงขึ้นตลอดเวลาและก็น่ากลัวอย่างยิ่งถึงแม้ว่าการรณรงค์ปราบปรามคอร์รัปชันในจีนนั้นเขาบอกว่าประสบความสําเร็จอย่างชนิดที่น่าประทับใจแต่ก็ยังมีกว้างขวางมากมายเพราะว่าประเพณีของจีนตั้งแต่โบ,บราโบราณเรื่องใต้โต๊ะเรื่องค่าน้ำชานั้นเป็นสับแสงประจําของสังคมจีนวันนี้ ผ่านความเป็นคอมมิวนิสต์มากลับมาสู่ระบบทุนนิยมสีแดงก็เริ่มจะเห็นคอรัปชันมากมายตัวเลขทางการในรายงานของจีนบอกครับว่าตั้งแต่ปีคศ .2003 ก็ประมาณ8ปีเนี่ยมีคดีต่างๆ2 4 0 0 0 0คดีที่เกี่ยวกับคอรัปชันที่เกี่ยวกับข้าราชการและนักการเมืองในระดับกลางจนถึงสูงไปด้วยและก็ประกาศครับว่ากำลังจะทำต่อเนื่องที่จะปราบปราม การช่อราชบางหลวงลักษณะนี้และก็ชื่นชมครับบอกว่าสื่อมวลชนจีนและแวดวงอินเทอร์เนต็ตของจีนนั้นมีส่วนช่วยอย่างยิ่งในการเปิดโปงความชั่วร้ายช่วงหลังๆนี่สื่อมวลชนจีนกล้าในการรายงานเกี่ยวกับประเด็นปัญหาเรื่องช่อราชบางหลวงข้าราชการโกงกินเนี่ยมากขึ้นและรัฐบาลกลางก็ดูเหมือนจะส่งเสริมสนับสนุนที่จะให้มีการเปิดโปงเรื่องเหล่านี้เพราะว่าเห็นว่านี่แหละจะเป็นหนทางที่จะปราบปราม คอรัปชันกันอย่างจริงจังวิธีหนึ่งที่จะตรวจสอบก็คือว่าจำนวนข้าราชการเนี่ยที่หายไปถูกตั้งข้อหาบ้างถูกตั้งข้อสงสัยบ้างไม่ใช่เพียงแต่หายไปจากหน้าที่งานการนะครับอบพยพออกไปต่างประเทศเลยเขาบอกว่าเป็นหมืนม่นๆคนเช่นเดียวกันคนเหล่านี้แหละแสดงว่าจะต้องมีปัญหาความซื่อสัตย์สุจริตและรัฐบาลจีนก็ตามไล่ล่าครับไม่ใช่ปล่อยให้หายไปอยู่ต่างประเทศเฉยๆ คนเหล่านี้อยู่ในบัญชีรายชื่อที่รัฐบาลจีนต้องการด้วยฉะนั้นถ้าถามว่ารัฐบาลจีนเอาจริงไหมดูจากตัวอย่างในระดับสูงๆนี่ก็จัดการลงโทษรุนแรงนะครับอย่างเช่นเมื่อ2008เนี่ยนายกเทศมนตรีของเซี่ยงไฮ้เฉินเหลียงหยู่ถูกสารจำคุก18ปีข้อหาคอรัปชันและล่าสุดปีนี้เองครับปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการระดับสูงที่เมืองฉงชิ่งชื่อเหวนเฉียง ถูกตัดสินประหารชีวิตครับข้อหานี่รับสินบนคมขืนผู้หญิงและก็ยังปกป้องปกปิดอาญากรในรัฐของตัวเองด้วยฉะนั้นในเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยบทลงโทษหนักขึ้นทุกทีถึงขั้นประหารชีวิตทีเดียวนะครับฉะนั้นจีนประกาศว่าเอาจริงเรื่องปราบคอร์รัปชันดูต่อไปครับว่าจะทำได้จริงจังและได้ปลาตัวใหญ่จริงๆหรือไม่